ับเข้าสู่ข่าวติดตามเขาว่ากันแบบนี้จริงป่ะไม่รู้น้องลูกปัดบอกว่าหมูกระทะและชาบูจะเยียวยาทุกสิ่งจริงไหมจริงจริงป่ะเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมใช่แต่มีร้านชาบูร้านหนึ่งครับเขาบอกว่าเนี่ยเอาใจสำหรับคนที่บางครั้งเนี่ยมาคนเดียวไม่มีคู่ไงถ้าสั่งถ้วยใหญ่ก็ไม่น่ากินหมดมีถ้วยเล็กนะฮะเอาใจสำหรับคนที่มาคนเดียวไปดูกันหน่อยฮะนี่ชาบูซิ่งฮะร้านนี้ครับเป็นแผงลอยฮะอยู่แถวถนนพระร่วงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดขายสุกี้ชาบูทั้งน้ำดำและน้ำใสในถ้วยเล็กฮะอิ่มไม่อั้นตักเท่าไหร่ก็ได้ใน1ถ้วยฮะดูวัตถุดิบกันก่อนนะฮะก่อนที่ไปดูราคานะฮะมีทั้งหมูไก่เนื้อปลาเต้าหู้ปูอัดหมึกหอยแฮมไส้กรอกฮะแล้วผักฟรีวุ้นเส้นฟรีนะฮะแล้วราคาขายเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่39บาทตักแค่ไหนก็ได้ให้มันอยู่ในถ้วยนั่นนะฮะไม่อิ่มตักใหม่ตักพูนๆตักเยอะๆนะฮะอย่าเอาถ้วยไปเองเห็นนี่ตีมือนะฮะเอาถ้วยของร้านนี้นะเอาถ้วยที่ร้านนี้นะครับเจ้าของร้านนะชื่อว่าคุณกัญญานัทชัยทาหรือว่าน้องบีมฮะน้องบีมบอกกับทีมข่าวของเราครับอยากหาอาชีพเสริมทำหลังเลิกงานนะครับก็เลยตัวเองเนี่ยเห็นไหมน้องบีมเห็นไหมน้องบีมเนี่ยชอบทานชาบูนะฮะแต่บางทีไม่มีเพื่อนกินแสดงว่าน่าจะโสดนะชอบเป็นนั่งคนเดียวนะฮะไปที่ร้านก็ไม่ค่อยมีร้านไหนให้นั่งคนเดียวฮะก็เลยเอาใจสำหรับคนอยากทานชาบูอยากนั่งคนเดียวก็เลยลองเปิดดูปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ครับวัยรุ่นนะฮะนักเรียนนักศึกษาอะไรได้ไม่มากแต่ได้ทานชาบูอร่อยในราคาถูกครับมีเงื่อนไขเดียวที่พี่บอกไปเมื่อกี้ไงตักมากแค่ไหนก็ได้แต่ต้องอยู่ในถ้วยสีแดงที่เตรียมไว้เท่านั้นนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาไปลวกใช่ไหมเราไปหยิบวัตถุดิบก่อนแล้วไปลวกในหม้อใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็นี่เอาพูนๆแบบนี้เลยโอ้โหดูซิอันนี้อะไรปูอัดใช่ไหมฮะอย่าอัดแรงฮะเดี๋ยวหน้าบวมนะฮะอ่ะใครสนใจไปอุดหนุนก็ได้ครับร้านชาบูซิ่งฮะถนนพระร่วงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดขาย5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะแต่น้องบีมฮะบอกพี่แบงค์อย่างนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยขายแค่2-3 ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับใครอยากไปทานต้องรีบไปหน่อยนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามก่อนก็ได้0956394422น้องบีมฮะรับสายนิดหนึ่งฮะน้องลูกปัดฮะ2 ถ้วยละไปทานกันได้นะคะคุณผู้ชมชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ